วันนี้ Arcturus Astronomer นะครับก็จะมาแนะนำการทำข้อสอบ O-NET จากชุดรินน้ำใจสู่ชาวใต้นะครับลองไปดูได้ข้อสอบมีประมาณ35ข้อเป็นข้อสอบช้อยนะครับลองมาลองทำดูกันว่าเราจะใช้เวลาทำทั้งหมดกี่นาทีนะครับอาจจะอธิบายไม่ได้ละเอียดมากเนาะก็เราจะลองทำแบบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมอันนี้ก็คือข้อ1ฮะบอกเอ็ดวินฮับเบิลพบว่าข้อใดหมายถึงว่าเอกภพมีการขยายตัวก็คือฮับเบิลเนี่ยเขาเป็นผู้ค้นพบเรื่องปรากฏการณ์เรื่องของเรดชิฟต์นะครับเรดชิฟต์เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวฤกษ์ดาวกาแล็กซีที่อยู่ไกลๆจากเรามากๆเนี่ยดาวกาแล็กซีที่อยู่ไกลๆเนี่ยจะวิ่งเร็ววิ่งหนีออกจากเราเยอะเนื่องจากบิ๊กแบงนั่นเองบิ๊กแบงเป็นการระเบิดปังใหญ่ของเอกภพทีเนี้ยก็เลยดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลๆก็คือเหมือนลูกโป่งที่อยู่ไกลๆจะเขาค้นพบว่ามันมีวิ่งหนีออกจากเราไปด้วยความเร็วที่สูงกว่าดาวฤกษ์หรือกาแล็กซีที่อยู่ใกล้ๆการสังเกตเนี่ยเขาสังเกตด้วยเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เรดชิฟต์เรดชิฟต์ก็คือเป็นการเลื่อนตำแหน่งของสเปกตรัมจากกาแล็กซีเมื่อเทียบกับระยะห่างจากโลกนะครับอันนี้ก็คือวัดการเลื่อนตำแหน่งเมื่อเทียบกับระยะห่างของโลกอันนี้คือตอบข้อ1ข้อ2เนี่ยศึกษาโครงสร้างกาแล็กซีอันนี้ไม่ใช่ข้อ3สร้างสมการแก้ไขที่เสื่อมสมรรถภาพไม่ใช่ข้อ4การเคลื่อนที่โดยการวัดสเปกตรัมอันนี้ก็คือไม่ใช่เพราะว่าอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการวัดจากกาแล็กซีที่เป็นดาวเคราะห์แบ็คกราวด์เราจะขอเล่าเรื่องเรดชิฟต์ให้ฟังนิดนึงก็คือว่าให้ลองนึกถึงรถไฟคันนึงที่กำลังวิ่งเข้าหาเรารถไฟที่วิ่งเข้าหาเราเนี่ยความถี่จะสูงขึ้นความถี่คลื่นจะสูงขึ้นวิ่งออกหลังเราความถี่คลื่นจะลดลงความถี่คลื่นสูงขึ้นเสียงรถไฟจะแหลมขึ้นหวอเสียงหวอลงรถไฟเวลาวิ่งผ่านเราก็จะวู้เสียงสูงขึ้นแต่พอวิ่งออกจากเราก็จะเสียงต่ำลงเสียงสูงขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสเปกตรัมม่วงคำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยถ้าวิ่งเข้าหาเราเนี่ยมันก็จะต้องเป็นวิ่งเข้าหาเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าบลูชิฟต์ก็คือวิ่งเข้าหาเราแต่ถ้าเกิดเรดชิฟต์ก็คือวิ่งหนีออกจากเราบอกสมมติว่าจุดตรงกลางเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็จะถ้าวิ่งออกจากเราความยาวครึ่งก็จะสั้นลงความยาวขึ้นก็จะยาวขึ้นก็จะเป็นสีแดงถ้าวิ่งออกถ้าวิ่งเข้าความยาวขึ้นสั้นลงก็กลายเป็นสีน้ำเงินนะครับข้อ2ข้อใดเรียงลำดับการสิ้นสุดของดาวฤกษ์ได้ถูกต้องการสิ้นสุดของดาวฤกษ์ได้ถูกต้องก็ดังนี้นะครับถ้าเป็นดาวฤกษ์มวลน้อยเนี่ยจะจบด้วยดาวฤกษ์เนี่ยค่อยๆแบบหยุดการฟิวชั่นในตัวแกนกลางของดาวฤกษ์แล้วกลายเป็นจบด้วยดาวแคระขาวแต่หากเป็นดาวฤกษ์มวลมากจะจบด้วยซุปเปอร์โนวาแล้วก็กลายเป็นหลุมดำหรือว่าดาวนิวตรอนในที่สุดนะครับเอาเรามาดูกันถ้าเป็นดาวขนาดใหญ่ก็จะกลายเป็นดาวยักษ์แดงแล้วก็เป็นหลุมดำจริงๆต้องซูเปอร์โนวาก่อนข้อแรกอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่ลำดับถูกข้อ2บอกว่าดาวฤกษ์ใหญ่ซูเปอร์โนวาเป็นดาวยักษ์แดงอันนี้ผิดแน่ก็คือว่ามันต้องดาวเป็นดาวยักษ์แดงก่อนอันนี้3ดาวฤกษ์มีขนาดเล็กแล้วก็ซูเปอร์โนวาอันนี้ผิดก็คือว่าดาวฤกษ์ขนาดเล็กจะจบด้วยดาวแคระขาวอันที่4ก็คือดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กแล้วกลายเป็นดาวยักษ์แดงแล้วก็กลายเป็นดาวแคระขาวอันนี้ถูกต้องก็คือว่าอันนี้จะตรงกว่าข้อ1เนี่ยมันจะต้องผ่านซูเปอร์โนวาก่อนเนาะดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กเมื่อเชื้อเพลิงใกล้จะหมดดาวฤกษ์จะพยายามยุบตัวลงเพื่อเปลี่ยนไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียมแต่เนื่องจากว่าฮีเลียมเนี่ยมันสะสมเยอะมากทีนี้แรงโน้มถ่วงจะต้องเอาชนะเพื่อเอาให้ฮีเลียม2ตัวมาชนกันกลายเป็นคาร์บอนกลายเป็นเลขอะตอมที่เยอะๆขึ้นแต่แรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์มวลน้อยเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นมันอาจจะจบด้วยที่ได้แค่ว่ายุบตัวเป็นดาวแคระขาวที่เป็นคาร์บอนแล้วก็จบแต่ทีเนี้ยดาวฤกษ์มวลมากเขาไม่จบเขาเป็นดาวฤกษ์มวลใหญ่แรงโน้มถ่วงเขาเยอะมากเขาสามารถอัดอะตอมจากฮีเลียมเป็นคาร์บอนเป็นออกซิเจนเป็นนีออนเลขอะตอมเยอะขึ้นเรื่อยๆและจบลงที่เหล็กเป็นตัวที่เลขอะตอมเยอะสุดและพลังงานแบบมันไม่สามารถอัดต่อไปได้แหละอันนี้เพราะก็เลยจะทำให้เกิดซูเปอร์โนวาในที่สุดเพราะว่าแรงมันจะเกิดแรงต้านกันแล้วก็เกิดซูเปอร์โนวาเนาะอันนี้เราให้ฟังคร่าวๆข้อนี้ก็คือตอบว่าเป็นข้อ4นะครับสำหรับเรื่องราวของซูเปอร์โนวาดาวฤกษ์มวลมากมวลน้อยเดี๋ยวเราจะเล่าในคลิปต่อๆไปนะครับข้อ3บอกว่าจากข้อมูลต่อไปนี้การระเบิดตึ๊ดๆอะไรต่างๆข้อใดเป็นต้นกำเนิดของเนบิวล่าเนบิวล่าเนี่ยเรามีหลายชนิดเนบิวล่าเรามีเนบิวล่าตั้งแต่การระเบิดของซูเปอร์โนวาแล้วเหลือสร้างเนบิวล่านั่นเรียกว่าแพลเนทารีเนบิวล่านะครับอันเนี้ยข้อ3เนี่ยก็คือเป็นแพลเนทารีเนบิวล่าคือมันเป็นชื่อที่ตั้งผิดจริงๆอ่ะ
คือเขาสมัยก่อนเขาดูเขาคิดว่าเป็นดาวเคราะห์เขาเลยเรียก planetary nebula แต่จริงๆมันเกิดจากการระเบิดของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่นะครับข้อไหนเป็นต้นกำเนิดของ nebula ก็คือต้องตอบข้อคอควายนี่ถูกสสารเดิมหลังเกิด Big Bang จริงๆก็ใช่ข้ององูก็ได้แต่ค่อนข้างกว้างไปหน่อยข้อกอไก่การระเบิดของดาวแคระขาวดาวแคระขาวเนี่ยเวลาระเบิดส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปล่อยแก๊สออกมาเท่าไหร่แต่จริงๆก็คือได้เหมือนกันข้อขอไข่การระเบิดของดาวแคระดำคือดาวแคระขาวจะเย็นตัวกลายเป็นดาวแคระดำในที่สุดมันแทบจะไม่ระเบิดเลยนะครับข้อขอไข่ในดาวแคระดำคือเหมือนซากดาวที่ตายแล้วคือถ้าถามดูจากชอยทั้งหมดเนี่ยถามว่าต้นกำเนิดของเนบูล่าก็อาจจะตอบข้อคอควายกับงองูจะตรงที่สุดเนาะแต่ว่าแล้วแต่คนเฉลยโจทย์เนาะอันนี้ต้องเดาใจคนออกข้อสอบข้อ4บอกว่าแรงในข้อใดเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกลุ่มหมอกแก๊สยุบตัวนะโจทย์บอกว่ายุบตัวเป็นดาวแรงโน้มถ่วงล้วนเลยครับก็คือมันจะมีแรงโน้มถ่วงแล้วก็มันจะมีแรงเรื่องของแรงนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่หลอมรวมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมอะไรต่างๆเนี่ยแรงนิวเคลียร์จะดันดาวฤกษ์ออกให้ขยายออกแรงโน้มถ่วงจะดันมวลดาวฤกษ์ที่จะเป็นเศษนิบิวล่าเป็นแก๊สมารวมกันแรง2แรงนี้ต้องต้านกันถึงจะอยู่กันได้ถ้าสมมติว่าดาวฤกษ์เนี่ยเขาเป็นดาวฤกษ์มวลน้อยแรงโน้มถ่วงไม่สามารถยุบตัวให้กลายเป็นดาวฤกษ์ที่สามารถฟิวชั่นธาตุอะตอมสูงๆเช่นคาร์บอนออกซิเจนได้ไอแรงนิวเคลียร์มันก็จะฝ่อลงแล้วก็เกิดแรงกระแทกกับแรงโน้มถ่วงก็จะไม่พอเกิดแก๊สฟุ้งออกไปด้านนอกกลายเป็นแบบ planetary nebula ก็ได้แล้วก็สุดท้ายจบด้วยดาวแคระขาวก็ได้เหมือนกันคือโอเคอันนี้ย้อนไปข้อ3เนาะจริงๆมันก็คือได้ทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าคนออกตอบอะไรคือถ้าเป็นผมตอบคอควายงองูแต่ว่าจริงๆก็ถูกทุกข้อก็อาจจะได้เหมือนกันแล้วแต่ข้อ5ข้อใดถูกต้องดาวฤกษ์ที่อยู่กลุ่มเดียวกันเช่นกลุ่มดาวในพานกลุ่มดาวในพรานเนาะกลุ่มดาวนึงเนี่ยจริงๆก็คือสมมุติเรามองจากโลกมากลุ่มดาวในพรานก็จะมีดาวเรียงกันแบบปริมาณมากเป็นรูปร่างสวยงามแต่ดาวแต่ละดวงเนี่ยมันอยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยก็ไม่เท่ากันเนาะบางดวงอยู่ไกลบางดวงอยู่ใกล้ไม่เท่ากันอายุก็ไม่เท่ากันเนาะอันเนี้ยก็คือเป็นเพียงแค่ตำแหน่งปรากฏที่ใกล้กันเท่านั้นแต่ระยะห่างอันดับความสว่างก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละดวงอายุก็ขึ้นอยู่กับแต่ละดวงก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเนาะข้อ6บอกว่าดาวฤกษ์ในข้อใดมีอุณหภูมิผิวสูงสุดข้อนี้ไม่ยากใครท่องสเปกตรัมสีรุ้งม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงได้สีแดงเย็นสุดแล้วก็สีเหลืองก็ร้อนขึ้นมาหน่อยแล้วก็เท่ากับดวงอาทิตย์ประมาณ 6,000 เคลวินนะครับแล้วก็ร้อนสุดก็คือเป็นระดับ 10,000 เคลวินเนี่ยก็คือต้องเป็นสีฟ้าอันนี้ก็คือแดงส้มแดงเหลืองอันนี้ก็ตอบเหลืองเนี่ยอยู่ค่อนไปทางฟ้ามากที่สุดการสิ้นสุดของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับสิ่งใดมวลครับมวลของดาวฤกษ์เป็นตัวบอกชะตากรรมของดาวฤกษ์ทุกดวงว่าจะจบเป็นจบสวยๆแบบดาวแคระขาวหรือจะจบแบบซุปเปอร์โนวาโด่งดังทั่วทั้งจักรวาลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมวลเริ่มต้นของดาวฤกษ์เลยข้อ8ดาวบีเทจูสดาวดังมากเลยอยู่ห่างจากโลกประมาณ500ปีแสงก็คือเป็นดาวยักษ์ใหญ่คือมันมีเรดไจแอนท์กับเป็นเรดซูเปอร์ไจแอนท์เนาะคือภาษาไทยอาจจะใช้คำว่ายักษ์แดงกับยักษ์ใหญ่แต่ว่าขอใช้เทอมศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วกันเพื่อไม่ให้สับสนก็คือดาวบีเทจูสเนี่ยจริงๆเป็นดาวเรดซูเปอร์ไจแอนท์สตาร์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่มีความสว่างค่อนข้างชัดแล้วก็กำลังจะตายเนื่องจากว่าเป็นดาวฤกษ์มวลมากที่กำลังหลอมรวมจากไฮโดรเจนฮีเลียมต่างๆตอนนี้ก็คือกำลังหลอมรวมให้กลายเป็นเหล็กนะครับคำถามถามว่าเราจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ในเวลาเท่าใด500ปีแสงใช้เวลาเดินทาง500ปีเพราะฉะนั้นเขาถามเวลาเนาะเวลาก็ต้องตอบเป็นปีก็คือต้องตอบว่าเวลาห่างไป500ปี500ปีแสงก็คืออันนี้มันเป็นหน่วยระยะทางไม่เกี่ยวข้อ9ดาวฤกษ์ที่มีอันดับความสว่างต่างกัน4เช่นสมมุติ1กับ5จะมีความสว่างต่างกันกี่เท่าอันนี้ต้องย้อนกลับไปเบสิกก็คืออันดับความสว่างของดาวฤกษ์สมมติต่างกัน5อันดับจะเขาจะข้อกำหนดว่าต่างกันเท่ากับ100เท่าแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าต่างกัน1อันดับเนี่ยมันก็เท่ากับ
รากที่5ของ100เนาะซึ่งมันจะประมาณ 2.5 ครับมันจะประมาณ 2.5 ทำไมถึงเป็นตัวเลขประมาณนี้ก็คือว่าอันดับดาวสมมติว่าดาวฤกษ์อันดับที่6สว่าง1เท่าดาวฤกษ์อันดับที่5ก็ต้องสว่างมากขึ้นกว่าดาวฤกษ์ดวงที่1เป็น 2.5 เท่าแล้วก็ดาวฤกษ์อันดับ4ก็ต้องสว่างกว่าอีกเทียบกับดาวฤกษ์ดวงที่6คือ 2.5 คูณ 2.5 คูณ2รอบก็เป็นยกกำลัง2 1กับ6ห่างกัน5อันก็เป็น 2.5 ยกกำลัง5โดยประมาณนะครับอันนี้เขาคือถามว่าต่างกัน4จะมีความสว่างต่างกันกี่เท่าก็คือ5อันดับต่างกัน100อันนี้4อันดับก็ต้องหาร 2.5 ไปเนาะคำตอบก็คือเท่ากับ1000หาร25คิดคณิตศาสตร์นิดนึงตอบ40ไม่ใช่80นะฮะอันนี้ผิดข้อต่อไปชนิดของสเปกตรัมข้อใดแสดงว่าเป็นดาวฤกษ์สีขาวและอุณหภูมิ 10,000 ถึง 8,000 เควิน O B A Fire Girl Kiss Me อันนี้ก็จะเป็นม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโอเคเขาถามสีขาวเนาะเอางงมันมีไม่มีสีขาวมีแต่สีเขียวสีเขียวเป็นช่วงที่ความสว่างในการมองเห็นมันเยอะสุดแสงสว่างเยอะสุดเราไม่เห็นสีเขียวเราเห็นเป็นสีขาวสีขาวจะประมาณช่องนี้จะประมาณ A กับ F นะครับเพราะฉะนั้นก็คือในชอยก็คือตอบ A G เนี่ยคือดวงอาทิตย์จะสีเหลืองนะครับ O B จะเป็นสีโทนฟ้าแล้วก็อันนี้ก็ส้มแดงก็คือตรงๆโอเคเนาะอุณหภูมิของดาวอันนี้ยากไปจำยากของดวงอาทิตย์เนี่ยประมาณ 6,000 เควินข้อใดคือจุดจบของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์มากๆจุดจบของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์มากๆก็หลุมดำก็ได้ดาวยักษ์แดงไม่ใช่อันนี้ของดาวมวลน้อยคือมันจะเป็นมวลน้อยนะครับก็จะกลายเป็นแค่ยักษ์แดงแล้วก็จบลงด้วยดาวแคระขาวแต่ดาวฤกษ์มวลมากเนี่ยมันเริ่มจากเนบิวล่าก่อนยุบตัวกลายเป็นดาวฤกษ์แต่ถ้าเป็นดาวฤกษ์มวลมากเขาจะขยายกลายเป็นดาวยักษ์ใหญ่หรือเรดซูเปอร์ไจแอนท์แล้วก็จบลงด้วยมักจะจบด้วยซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาก็จะมี2ทางเลือกก็คือเป็นดาวนิวตรอนหรือกลายเป็นหลุมดำไปเลยข้อนี้ตอบหลุมดำออกคลืมบอกไปแคร์ขาวจบด้วยแคร์ดำเป็นซากดาวที่แห้งๆไปแล้วดาว A มีความสว่าง2ดาว B ความสว่าง4ข้อใดถูกต้องอ่ะตั้งสติก็คืออันดับ2กับอันดับ4ก็คือต่างกัน2ขั้นเนาะ2ขั้นก็คือต่างกันประมาณ25เท่านั่นเองแล้วขอโทษเท่ากับ 2.5 ยกกำลัง2ก็ประมาณ 6.25 เท่านะครับ A สว่างกว่า A เลขน้อยกว่าเหมือนอันดับ1มาก่อน A สว่างกว่า 6.25 เท่าตอบข้อ3โอเคข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ข้อ1มีอายุพอๆกับโลกคือจริงๆอ่ะดวงอาทิตย์ก็อายุประมาณราวๆ 6,000 ล้านปีใกล้ๆกับโลกจริงๆแหละข้อนี้ได้ราวโลกก็ประมาณ 5,000 ล้านปีข้อ2มีมวลประมาณ 50% ของระบบสุริยะไม่ใช่ฮะอันนี้ผมจำเปอร์เซ็นต์ชัดๆไม่ได้แต่ประมาณแบบเกือบ 99% เลยเยอะมากคือดาวเคราะห์เอาดาวเคราะห์มาถมรวมกันคือน้อยจริงๆองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนถูกต้องจะมีวาระสุดท้ายเป็นดาวแคระดำถูกต้องโอเคดาวโจนเป็นซีเรียสนะครับเป็นดาวฤกษ์สว่างที่สุดในท้องฟ้าห่างจากโลก 2.6 พาเซกภาพของดาวดวงนี้ถ่ายภาพห่างไป6เดือนขยับไปกี่ฟิริปดาข้อนี้ระวังก็คือ1พาเซกเนี่ยเท่ากับว่าขยับไป1ฟิริปดาทีนี้ช่างโจทย์บอก 2.6 พาเซกคือทีเนี้ยก็คือถ้าจำภาพพาราแล็กได้ภาพพาราแล็กเนี่ยมุมตรงเนี้ยมันแค่ครึ่งเดียวมุมที่เป็นมุมพาราแล็กเนี่ยแต่ถ้าโจทย์ถามขยับไปทั้งหมดมันต้องคิดทั้งหมดต้องอย่าลืมคูณ2 2.6 ก็คือเท่ากับ1
หารได้ 2.6 แล้วคูณ2นะครับถึงจะเป็นคำตอบคือ1หาร 1.3 ตอบ 0.77 ฟิลิปดาข้อ15ข้อใดบ้างต่อไปนี้ถูกต้องดาวฤกษ์สีแดงมีอายุมากกว่าดาวฤกษ์สีน้ำเงินไม่แน่ขึ้นก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วดาวฤกษ์สีแดงถ้าอยู่มันจะมีดาวฤกษ์ในลำดับหลักที่เป็นโอบีอัลไฟเกอร์คิสมีแต่มันก็จะมีดาวฤกษ์ที่เป็นดาวยักษ์แดงด้วยตอนข้อนี้ต้องระวังว่าโจทย์ถามอะไรถ้าโจทย์ถามว่าดาวยักษ์แดงดาวยักษ์ใหญ่มันก็สีแดงเหมือนกันอายุอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นดาวฤกษ์สีแดงที่อยู่ด้านล่างพวกนี้อาจจะอยู่มานานแล้วก็ได้ตอบยากข้อแรกกำกวมข้อ2บอกว่าสีแดงอยู่ไกลกว่าสีน้ำเงินข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวมันก็ใครจะอยู่ใกล้กับไกลกับกันก็ไม่เกี่ยวกันเนาะข้อ3บอกว่าสีแดงเคลื่อนที่เร็วกว่าดาวฤกษ์สีน้ำเงินก็ไม่เกี่ยวอีกก็คือต่างคนต่างวิ่งอันนั้นไม่อย่าลืมไปสับสนกับเรื่อง red shift กับ blue shiftของคัพเวอร์ข้อก่อนๆเนาะคือหมายความว่าสเปกตรัมเลื่อนไปสีแดงกับเลื่อนไปสีฟ้าไม่ได้ว่าเป็นดาวสีแดงกับดาวสีฟ้าอย่าสับสนข้อ4ดาวฤกษ์สีแดงมีอุณหภูมิต่ำกว่าดาวฤกษ์สีน้ำเงินอันนี้ใช่อุณหภูมิพื้นผิวนะครับดาวฤกษ์สีแดงมีขนาดเล็กกว่าดาวฤกษ์สีน้ำเงินไม่จำเป็นถ้าดาวฤกษ์สีน้ำเงินอยู่ตรงนี้แต่ดาวฤกษ์สีแดงเป็นดาวยักษ์ใหญ่เอาแพ้ตอบข้อ4จบหมดCosmology เป็นไงอาจจะสับสนไปบ้างเรามาเข้าระบบสุริยะกันดีกว่าข้อ16บอกว่าเรียงลำดับจากเล็กไปหาใหญ่เอกภพเล็กไปหาใหญ่ดูโจทย์เนาะใหญ่สุดคือเอกภพนะเริ่มแหละเอกภพเสร็จแล้วก็ต่อด้วยดาราจักรกระจุกดาวแล้วก็ค่อยเป็นระบบสุริยะข้อ1ถูกกระจุกมันจะเรียงอย่างนี้มันจะเป็นระบบสุริยะ1แล้วก็กระจุกดาวแล้วก็ค่อยมาเป็นดาราจักรแล้วก็ค่อยเป็นกระจุกดาราจักรแล้วก็ค่อยเป็นเอกภพอันนี้เรียงตามนี้เมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงวันนั้นควรจะเป็นวันใดคำตอบคือต้องเป็นวันที่พระจันทร์มืดหมดดวงวันที่พระจันทร์มืดหมดดวงก็คือแรม15ค่ำนั่นเองหรือขึ้น1ค่ำลองนึกถึงวันตรุษจีนตรุษจีนจะเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน1ตามปฏิทินจีนหรือวันชิวอีกนั่นเองข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดวงจันทร์ดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกและโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หันหน้าเดียวเข้าหาโลกแปลว่าทุกครั้งที่หมุนรอบโลก1รอบโคจรรอบโลก1โลกก็จะหมุนรอบตัวเองได้1รอบเพราะว่ามันฟิกหน้ากับโลกแต่ในขณะที่เรามีกลางวันกลางคืนโลกเนี่ยก็หมุนหันด้านหนีไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็คือแล้วแต่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือตอบว่าดาวดวงจันทร์ของเราเนี่ยหมุนโคจรรอบตัวเองเท่ากับเวลาที่หมุนรอบโลกนะฮะนั่นอื่นมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษข้อ19บอกว่าไม่เป็นส่วนประกอบของระบบสุริยะฮันเล่เป็นดาวหางดาวหางอยู่ในระบบสุริยะโคจรทุก76ปีดาวเคราะห์น้อยก็อยู่ในระบบสุริยะโคจรระหว่างดาวดังอังคารกับพฤหัสบดีพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคระอยู่ห่างจากดาวเนปจูนไปอีกนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในระบบสุริยะดาวลูกไก่เป็นกระจุกดาวอยู่นอกระบบสุริยะนะครับดวงอาทิตย์ได้รับพลังงานจากปฏิกิริยาหรือปรากฏการณ์ข้อใดก็คือนิวเคลียร์ฟิวชั่นข้อนี้ต้องตอบว่าปรากฏการณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นการรวมตัวของไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมตอบข้อ1การแตกตัวอันนี้เป็นนิวเคลียร์ฟิชชันอย่างเช่นพวกระเบิดปรมาณูในโลกเราที่เราไปฮิโรชิมาอย่างเงี้ยก็คือเป็นนิวเคลียร์ฟิชชันข้อ3การเผาไหม้ไม่ใช่นะฮะข้อ4การระเบิดก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันมันเกิดจากนิวเคลียร์ฟิวชันเนาะข้อใดเกิดจากลมสุริยะลมสุริยะก็คือการเกิดแสงออโรราแถบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นี้ใช่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียมไหม้มันพังของมันเองก็ได้เนาะอาจจะไม่จำเป็นการติดต่อโดยเส้นใยนำแสงขัดข้องเส้นใยนำแสงเข้าอยู่บนโลกลมสุริยะอยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวข้อ4เข็มทิศเบนไปมาอันนี้ก็โอ้หลายปัจจัยเนาะอย่างเช่นแบบมีแม่เหล็กข้างๆก็ได้หรือว่าแกนโลกแม่เหล็กแกนโลกที่เป็นแกนแม่เหล็กโลกลูกของโลกเนี่ยมันเคลื่อนก็ไม่เกี่ยวอีกตอบข้อ1
ข้อ22ข้อใดเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกทั้งหมดสับสนคำว่าวงในวงนอกกับชั้นในชั้นนอกวงในตัดที่โลกชั้นในตัดที่ดาวเคราะห์น้อยข้อถามชั้นนอกเลยดาวเคราะห์น้อยไปมีอะไรบ้างพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนพฤหัสเสาร์ยูเรนัสนะเนปจูนศุกร์ไม่ใช่อังคารไม่ใช่นะครับตอบข้อ4ดาวเคราะห์ที่เป็นวงในก็คือมีแค่2ดวงคือพุธกับศุกร์เท่านั้นข้อ23ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าและน้อยกว่าโลกคือวงในวงนอกตามลำดับข้อใดถูกดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์วงในผิดวงนอกวงในสามารถเห็นได้ทั้งคืนผิดอีกเนื่องจากอันนี้คือดวงอาทิตย์อันนี้คือดาวเคราะห์วงในอันนี้คือวงโคจรของโลกถ้าเห็นได้ทั้งคืนก็ต้องเห็นตอนเที่ยงคืนซึ่งก็คือหันไปทางฝั่งตรงข้ามแต่วงกลมนี้มันอยู่ฝั่งด้านบนของรูปไม่ได้อยู่ฝั่งด้านล่างเลยเห็นไม่ได้ทั้งคืนแน่นอนผิดข้อ3ดาวเคราะห์วงในจะปรากฏเป็นเสี้ยวเสมอไม่จำเป็นก็คือว่าบางทีก็เห็นเป็นเสี้ยวบางทีถ้าเกิดอยู่ไกลๆตรงนี้ก็อาจจะเห็นเป็นแบบเกือบคล้ายๆเต็มดวงก็ได้แต่จะไม่มีสิทธิ์เห็นเต็มดวงถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยววาดรูปใหม่นิดนึงก็คือถ้าสมมติว่าอยู่บริเวณตรงนี้ก็อาจจะเห็นเป็นรูปคล้ายๆเสี้ยวนี้ก็ได้ครับแต่จะไม่มีวันเต็มดวงมันต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามผู้สังเกตบนโลกมักจะเห็นดาวเคราะห์วงนอกได้เฉพาะหัวค่ำหัววงนอกนะวงนอกก็คืออังคารเป็นต้นไปเห็นเฉพาะหัวค่ำผิดอีกอ่ะก็คือว่าได้ทั้งหัวค่ำทั้งเช้ามืดได้หมดถ้าข้อใดถูกเอาจริงๆไม่มีข้อไหนถูกเลยอาจจะข้อ3เนี่ยใกล้สุดแต่ก็คือคำว่าเป็นเสี้ยวเสมอก็ไม่จำเป็นคืออาจจะแหว่งแต่ไม่เต็มดวงคงโจทย์เข้าใจคงว่าคงอาจจะตอบว่าเป็นข้อ3คือไม่มีสิทธิ์เห็นเต็มดวงแต่ว่าเป็นข้อสอบที่อาจจะไม่ได้ถูก 100%24ถ้าแกนหมุนของโลกตั้งฉากกับระนาบวงโคจรระนาบคือรูปนี้ตั้งฉากคืออย่างนี้นะตรงๆไม่ปรากฏการใดจะไม่เกิดขึ้นก็คือตอบการเปลี่ยนฤดูกาลเนาะการกลางวันกลางคืนขึ้นอยู่กับการหมุนรอบตัวเองเฉยๆแต่ถ้าเกิดเป็นการเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยก็คือแกนโลกมันจะไม่เปลี่ยนก็คือหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนบอกปกติแกนโลกมันจะเอียงอย่างนี้แกนโลกมันก็จะเอียงแบบนี้มันก็จะมีส่วนที่แบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวช่วงนี้หันเข้าหาก็ร้อนช่วงนี้หันออกก็หนาวตอบข้อ3ข้อ25ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์อะไรบ้าง1พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะชื่อสุริยะละใช่ข้อ2ภูมิอากาศที่แตกต่างกันในภูมิภาคต่างๆของโลกอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์โดยตรงเกิดจากแกนโลกเอียงข้อ3น้ำขึ้นน้ำลงอันนี้จริงๆก็คือดวงจันทร์เป็นหลักแต่ดวงอาทิตย์ก็ใช่แต่ว่ารองกว่าเป็นรองกว่าข้อ4การเกิดลมบกลมทะเลก็เกิดจากความร้อนของดวงอาทิตย์ก็ใช่อีกจริงๆก็คือตอบได้ทั้งกอไก่คอควายแล้วก็งองูนะฮะแต่ว่าการเกิดภูมิอากาศที่แตกต่างกันก็คือขึ้นกับแกนโลกเอียงขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างคือถ้าให้ตอบคงตอบกอไก่คอควายงองูถ้าดูจากช้อยก็คงอาจจะตอบข้อ3มั้งแต่ว่าจริงๆโจทย์ข้อสอบข้อนี้มันตอบได้3ข้อข้อ26ข้อใดเป็นคุณสมบัติของดาวเคราะห์ยักษ์ของดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ยักษ์ก็คือเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ในระบบสุริยะซึ่งเช่นดาวพฤหัสดาวเสาร์พวกนี้เป็นแก๊สเป็นไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมแสงสว่างในตัวเองไม่มีย่อมเป็นดาวเคราะห์ย่อมไม่มีประกอบด้วยหินไม่ใช่เป็นดาวเคราะห์แก๊สความหนาแน่นสูงผิดเพราะมันเป็นแก๊สมันก็ย่อมหนาแน่นต่ำตอบข้อ4ข้อ27บอกว่าไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติอยู่ในวงโคจรค้างฟ้าไม่ใช่ครับก็คือว่ามันโคจรไปเรื่อยๆอยู่ในสภาวะและน้ำหนักก็คือใช่วิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆก็ใช่มีเจ้าหน้าที่ใช่ตอบข้อ3ข้อ28บอกว่าไม่ใช่ประโยชน์ของกระสวยอวกาศในปัจจุบันเพื่อการท่องเที่ยวเอาจริงๆตอนนี้ SpaceX ก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าคงเป็นในอนาคตส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรใช้วิจัยสถานีอวกาศใช่วิทยาศาสตร์ใช่ส่งดาวเทียมก็เคยได้ยินว่ามีดาวเทียมเหมือนกันคือถ้าตอบคงตอบข้อ1แต่ว่าอนาคตอาจจะไม่ใช่นะดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
ดวงแรกของไทยส่งขึ้นวงโคจรชื่ออะไรตอบดาวเทียมทีออสได้เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทยในมีข้อสอบความจำข้อ30ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการโคจรของดาวเทียม1บอกว่าการส่งดาวเทียมต้องใช้จรวดก็แง่สิใช้ข้อ2จะมี3ท่อนท่อนใดใช้พลังงานหมดก็จะถูกสลัดทิ้งไปก็ใช่ก็อันนี้ผมจำไม่ได้ไม่มั่นใจแต่ก็คือว่าส่วนใหญ่จรวดส่งดาวเทียมก็อันนี้ถ้าบอก3ท่อนเนี่ยมันมักจะเป็นพวกแบบกระสวยอวกาศมากกว่าข้อนี้ไม่มั่นใจข้อ3บอกว่าดาวเทียมที่โคจรอยู่ใกล้โลกโคจรด้วยความเร็วมากกว่าดาวเทียมที่ห่างจากโลกอยู่ใกล้ก็ต้องเร็วกว่าไม่งั้นแรงโน้มถ่วงเยอะกว่ามันก็จะแพ้ข้อนี้ใช่การโคจรของดาวเทียมต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางน้อยกว่าแรงหนีศูนย์กลางจึงจะโคจรได้ผิดคือข้อนี้ต้องเท่ากันมันถ้าเกิดสมมติว่าแรงสู่ศูนย์กลางน้อยกว่าแรงหนีมันก็จะไม่บาลานซ์มันก็จะตกลงมาสู่พื้นโลกหรือไม่ก็ปิวออกไปข้างนอกตอบข้อ4ข้อ3ข้อ2แสดงว่าข้อ2น่าจะถูกอาจจะลองไปเปิดอ่านกันดูอีกทีนะครับ31ข้อใดไม่ใช่ผลจากเทคโนโลยีอวกาศ Google Map ก็ใช่ภาพถ่ายเมฆในพยากรณ์อากาศก็น่าจะใช่การถ่ายทอดสดใช่ไซส์โมกราฟอันนี้มันเครื่องวัดแผ่นดินไหวผิดอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงมากกว่าผมว่าเหลืออีก4ข้อเท่านั้นจากข้อมูลต่อไปนี้ข้อใดอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักมวลของวัตถุที่น้อยที่สุดไม่ใช่ข้อ2วัตถุในสุญญากาศก็คืออันนี้อาจจะใช่สภาวะไร้น้ำหนักก็สุญญากาศก็อาจจะใช่ข้อ3ชั่งน้ำหนักวัตถุแล้วเป็น0อันนี้ใช่ก็คือมันจะชั่งน้ำหนักไม่ได้มันไม่มีแรงกระทำข้อ4วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อันนี้ไม่เกี่ยวน่าจะตอบข้อคอควายเป็นหลักนะครับอันนี้ลองแม่ผมไม่มั่นใจคำตอบลองปรึกษากับลองเปิดหนังสืออ่านเพิ่มอีกทีแล้วกันข้อ33ไม่ใช่ประโยชน์ของดาวเทียมที่ใช้ในปัจจุบันกำหนดพิกัดก็ใช่รวมพลังงานแสงอาทิตย์ส่งมาโลกไม่ใช่แหละเตือนภัยใช่ค้นหาทรัพยากรใช่ตอบข้อ2ข้อ4 34บอกว่าไม่ใช่ประโยชน์จากสำรวจระยะไกลพยากรณ์อากาศเตือนภัยสำรวจทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินน่าจะเป็นทิศทางในการเดินทางไหมครับสำรวจระยะไกลคือจริงๆแล้วมันก็ได้หมดแหละแต่ว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจคำตอบเงี้ยอาจจะตอบข้อ3ลองไปอ่านเพิ่มอีกทีนึงเนาะคือถ้าเป็นดาวเทียมสำรวจระยะไกลมันก็ควรจะใช้ในการพยากรณ์อากาศอะไรใหญ่ๆเช่นเตือนภัยธรรมชาติพยากรณ์อากาศประโยชน์ที่ดินอะไรเงี้ยแต่ถ้าทิศทางเดินทางมันน่าจะเป็นระดับเล็กกว่าข้อ35ข้อใดเป็นพัฒนาการส่งจรวดตอบถูกได้2ช้อยก็คือคุณคอนสแตนตินไชออคอฟสกี้ชาวรัสเซียเนาะแล้วก็มันจะมีชื่ออโนเพนเชียกับโรเบิร์ตวิลสัน2คนนี้เขาจะคนพบเรื่องคอสมิกแบ็คกราวด์เรดิเอชันแต่ว่าคนที่ทำเรื่องจรวดคือโรเบิร์ตกอดดาร์ดลองไปเปิดเช็คกันอีกทีนะครับก็ใช้เวลาทำราวๆเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมสอบนะครับอย่างไรก็ตามอ่านหนังสือประกอบด้วยเนาะอันนี้คือลองทำดูแต่ว่าก็ต้องยึดตามหนังสือเรียนอะไรเพิ่มเติมอีกทีนึงเนาะหวังว่าจะช่วยได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในชาแนลนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ